ถตุ๊กตุ๊กครับจากสถานีรถไฟนะราคา100บาทครับไปประตูท่าแพใช่ไหมทางเหนือไปตามซอยรถไฟเข้าสู่ถนนเจริญเมืองอีก600เมตรเลี้ยวหักศอกไปทางขวาเข้าสู่ถนนสันนาลุงเปิด GPS ค้างไว้ครับกำลังสงสัยว่าทำไมเขาออกมาทางนี้อีก200เมตรเลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนซอยกองทรายเลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนซอยกองทรายจะหลบรถติดมั้งครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วง8โมงกว่าโอ้คนซื้อของอีก600เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยนายพลขายข้าวนึ่งข้าวเหนียวนึ่งฮะตอนเช้าครับก็มีพวกคนมาขายของหน้าบ้านหน้าอะไรเงี้ยนี่ใส่การ์ดไว้เหมือนเป็นลายน้ำวิดีโอนะครับก็เมื่อกี้ปิด GPS ไปแล้วครับภาพจะขาดช่วงนิดนึงครับเพราะว่าต้องสต็อปกล้องแล้วก็ไปปิด GPS แม่น้ำปิงครับสะพานหัวรัด ตอนนี้เป็นสะพานปูนนะฮะสะพานเดิมเนี่ยที่เป็นสะพานเหล็กไปอยู่ที่ปลายแล้วครับตรงปลายส่วนผู้ว่าชิงไหมมีดอกไม้ยัดอยู่หน้าบ้านอ
ทธสถานเชียงใหม่วัดอุปคุฎซ้ายเมื่อกี้ถนนช้างคานครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ถนนท่าแพครับแต่รู้สึกเส้นนี้แหละครับตรงไปที่ประตูท่าแพซึ่งเป็นประตูที่รู้สึกเขาจะตั้งชื่อเรียกกันมาจากว่า เป็นประตูที่คนเชียงใหม่เขามาขึ้นท่าเรือท่าแพกันตรงที่ริมน้ำปิงครับวัดบุพพารามใกล้จะถึงแล้วครับวันนี้อากาศสบายครับฝนเย็นสบายอากาศเหมือนน่าจะ20กว่าครับนี่ถนนท่าแพครับเมื่อกี้เห็นป้ายถนนท่าแพซอย3เดี๋ยวผมลงแถวแมคโดนัลด์หน้าประตูท่าแพท่ารถก็ร้อยหนึ่งข้างหน้ากับประตูท่าแพครับเดินซ้ายมือก็ร้านแมคโดนัลด์ครับพบกันใหม่ครับกับช่องฟิลไทยใน YouTube ครับ